ษาโรคกระเพาะอาหารทิปปี้แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือดซาร่าและไดพิลินมาทอปวดขนมจีนพอสอชอเส้นสายเหนียวนุ่มไม่มีวัตถุประเสริฐต้องขนมจีนพอสอชอตำน้ำสวัสดาครับสูตรยอปั๊มน้ำจำหน่ายกว่า30ประเทศได้รับการยืนยันมาตรฐานมีความต้องการเป็นเลิศให้บริการลูกค้าปั๊มน้ำสวัสดาทุกท่านนะครับบริษัทพวกเต็งกรุ๊ปมอบซีดีมาสันจุลินทรีย์สร้างโลกและจะดีวิธีการนำเงินขึ้นจากแม่พระธรณีขอได้ผลิต074357727-30ลวดเชื่อมเหล็กตราพญาแรดครับเชื่อมดีควันน้อยต้องเชื่อมเหล็กตราพญาแรดประวัติเชิญครับมาลุ้นกันต่อครับอาหารมื้อเที่ยงเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับเป็นมวยรอบยาขยะตาหมาแดงครั้งที่12พิกัด118ปอนด์ครับฝ่ายแดงตระกูลก้องสกิจรุ่งโรจน์ครับวันชาตินินกล่อมมาจากบางบ่อสมุทรปราการครับประสบการณ์บนสังเวียนเลือด80ครั้งชนะ63แพ้16เสมอ1ครับเป็นมวยประเภทฝีมือนะครับเจอกับกึกก้องพยัคฆ์เมืองชนครับเกษดาพรโตเพิ่มสุขมาจากชลบุรีครับ85ครั้งครับชนะ60แพ้25ลูกศิษย์ของปราบศึกศิษย์สันทัดส่งเข้าประกวด2รายไปพบอาจารย์นงอาจคุณประสิทธิ์เชิญครับครับก็น่าสนใจครับตามปุ่มหลังมวยรอบยาขยะตราหมาแดงอันนี้ก็มีรางวัลนะครับถ้าเผื่อว่าใครได้เลิศนี่ 300,000 บาทครับรองชนะเลิศ 150,000 บาทอันดับที่3ก็ 80,000 บาทอันดับที่4นี่ 40,000 บาทครับส่วนผู้ชนะนะครับถ้ามีแผลแตกนับหรือว่าน็อกในแต่ละครั้งก็รับรางวัลพิเศษ 10,000 บาทแล้วก็ยังมีคะแนนทิปพิเศษอีก1แต้มบวกเข้าไปครับบนเวทีครับใช้กรรมการธนาชัยจำนงแล้วก็ของคู่นี้ที่ผ่านมาต่างคนต่างแพ้มาครับวันนี้ถ้าใครแพ้อีกเส้นทางสู่รอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบ4คนสุดท้ายบอกได้เลยนะครับว่าริบรีครับเพราะฉะนั้นความมันครับน่าจะมีให้ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนศึกเจ้ามวยไทยครับครบรอบ43ปีไทยทีวี4ช่อง3ได้เห็นตั้งแต่ยกต้นๆอย่างแน่นอนนายชัยจำต้องอุ้ยแข้งขวาครับอย่าเล่าอย่าลอยตระกูลก้องสกิจรุ่งโรจน์ครับค่ายสกิจรุ่งโรจน์เนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่ครับจะเป็นมวยเข่าได้เป็นส่วนใหญ่เลยครับอาจารย์มวยไฟเตอร์บู้ดุดันครับอย่างว่าอย่างภาษามวยที่เขาบอกว่ารถไม่มีเกียร์ถอยหลังเดี๋ยวไปดูถอยหลังหกล้มจริงไหมไอ้ที่หกล้มเนี่ยติดขากรรมการบางทีกรรมการไปบังไว้ไม่ให้ถอยไงก็มีเทคนิคในการห้ามเหมือนกันนะจะบอกให้คุณประสิทธิ์นักมวยคนไหนที่ถอยหลังไม่บ่อยนี่กรรมการก็จะไปเดินวนๆอยู่ข้างหลังประเทศไทยกินโนต้าสำหรับการทำตัวจริงติดต่อ0899007779อาสกาจัมปูและครีมนวดผมอาสกาจากแคระสามเดซีประเทศจอร์แดนนะครับรถผมร่วงผมบางใช้อาสกาหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านขายเครื่องสำอางทั่วไป0840952525ลายปุ๋ยคลิปครับเข้าใจพืชรู้ใจดินปุ๋ยเกรดพรีเมียมจากเทเลโกรติดตามชมยกต่อไปครับนะครับก่อนที่จะชมยกต่อไปครับศึกสจป้อยบวกสสุนทรณเวทีมวยชั่วคราวงานประจำปีวัดโพรงอากาศนะครับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราครับวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้มีคู่มวยดังๆเพียบเลยครับเพชรสยามจิตเมืองนนท์ชนกับเพชรลูกยอดสสิทธิชัยครับเพชรใหม่สิทธิ์น้องเจอกับขามสจต้อยแปดริ้วครับมาชมยกที่2ฝ่ายแดงตระกูลก้องสกิจรุ่งโรจน์ครับนักมวยจากอำเภอบางบ่อสมุทรปราการบางบ่อเดี๋ยวนี้ก็ตะก่อนนี้ปลาทะเลเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วบ้านจัดสรรทั้งนั้นน้ำเงินคือก้องพยัคฆ์เมืองชนมาจากชลบุรีนะครับตำบลหนองไม้แดงเดี๋ยวได้ว่าอย่างที่คุณประสิทธิ์บอกเอาไว้เนี่ยจะแพ้มีสิทธิ์กลับบ้านทั้งคู่ชนะยังได้ลุ้นแม่ในสายนี้ก็ยังมีกำพลเล็กอบต.กำพีแล้วก็ธนูเพชรสจ.ต้อย8ริ้วอีก2คนนะครับคู่ของกำพลเล็กกับสจ.ต้อยจะชกกันในนัดต่อไปกับศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่27ซึ่งเป็นนัดชิงชนะเลิศมวยรอบยิบซับยิบรอกับยกที่2ครับต้องติดตามชมกันมวยรอบเรามีตลอดครับแม่คิวต่อยาวแน่นตลอดทั้งปีกรรมการธนาชัยจำนงบนเวทีไหนอ่ะคนไหนเขาบอกว่าถอยหลังไม่เป็นนะคุณประสิทธิ์ที่บอกฝ่ายน้ำเงินใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ต้องมีจังหวะจักโคนเดี๋ยวใจเย็นหน่อยเพราะไฟนี้สำคัญนะ
ใครแพ้นี่ตกรอบเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับถ้าชนะไปลุ้นเข้ารอบในนัดต่อไปครับนัดสุดท้ายยังว่าชนะนี่ก็ยังไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าแต่ว่าได้ลุ้นอ่ะได้หายใจต่ออีกทีนึงอีกเพื่อนหนึ่งแพ้แล้วหมดลุ้นเลยครับโอ้โหเข้าไปตะกูลกล้องครับหวยจากชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกด้วยกันทั้งคู่ดูครับจับได้โอ้โหเข่าขวาเสียบเข้าไปดึ๊กตรงยอดอกครับซ้อมมาไม่ดีนี่มีสิทธิ์นะครับหงายท้องง่ายๆหายใจไม่ออกครับป๋าปุ๊บโอ้โหจุดกล้องครับขวางหน้าแล้วเตะขาพับนอกกะเจาะยางเลยนะครับอาวุธยังทันกันอยู่แข้งซ้ายครับแข้งซ้ายหน้าตะกูลก้องหูดูครับโอ้โหท้าเลยนะครับบอกว่าเตะมาเลยโอ้โหแลกกันคนละทีเลยครับตอนนี้ทีต่อทีดอกต่อดอกเลยครับแรงนะออกไปแรงเชื่อมโดยเกรงแสงวัฒนากรุ๊ปปั๊มน้ำโปโลครับแรงทะลุพิกัดปั๊มน้ำโปโลแรงทะลุพิกัดมีจำหน่ายที่ร้านฮาร์ดแวร์ทั่วประเทศโดยเกรงแสงวัฒนากรุ๊ปสวมปูเซินสุขภาพไม่แข็งแรงหาสวมปูเซินคุ้มของ8713773บ้านทุ่มเรือพิสองอัมพวารีสอร์ทประดับงานโดยโคกสงและเจ้าอุ้มและเจเนียเพิ่มปูนผ่านเด็กกาแฟวันแฟร์รับกาแฟสำหรับท่านชายจัดจำหน่ายโดยสามังคั่งตัวแทนจำหน่าย029180202กาแฟวันแฟร์สุดเดิมต้องกรองติดน้ำตาลหัวเชื้อน้ำมันดีเซลประเภทชายแล้วร่วมช่วยลดควันดำล้างหัวฉีดประหยัดน้ำมันหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากน้ำมันหล่อเลื่อนโควาเจตและโมโกฉีดยอดเครื่องมือก่อสร้างครั้งใดคิดถึงโมโกสุดยอดครับศึกมวยไทยมหากุศลนะครับวันอาทิตย์ที่21เมษายนนี้นะเวทีมวยชั่วคราวสำนักสงฆ์วัดป่าศรัทธาธรรมนะครับตำบลขุนน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิไปดูเพชรมรกตเจอกับวีรวัฒน์แล้วก็สิงห์ทองน้อยกับยอดเพชรเอกครับยกที่3ร้อนแรงขึ้นตามลำดับนี่คือมวยรอบยาขยาตราหมาแดงปีที่12แล้วโอ้โหแป๊บเดียวนะครับตะกูลก้องฝ่ายแดงน้ำเงินก็คือกึกก้องเอ้าอันไหนจะก้องอันไหนจะไม่ก้องเดี๋ยวก็รู้อันไหนจะดับหมดยกสุดท้ายหรือว่าครบยกไหมเราลุ้นกันอ่ะใครแพ้ถือว่าดับเลยนะไม่ก้องหรอกเพราะว่าตกรอบแน่นอนตะกูลก้องยังเดินแข้งซ้ายดีคุณประสิทธิ์ครับซ้ายกับขวาครับโอ้โหตะกูลก้องแข้งซ้ายต้องบอกว่าเตะได้คมมากนะครับคมกริบเลยครับเปลี่ยนมาเป็นขวาอีกแล้วครับของแข้งอ่ะว่าง่ายๆคมเนียนดีแต่ว่าต้นขาของตะกูลก้องเองนะครับก็แดงเป็นปื้นเลยเตะเข้าไปเดี๋ยวเดินได้ทันทีกับทางด้านของตะกูลก้องนะครับยกที่ผ่านมาตั้งรับยกนี้เดินเลยครับเดินใส่ทางด้านของกึกก้องครับกึกก้องหลานชายของปราบศึกครับสายเลือดดีครับอ้าววงในไล่แขนดันเข้าเชือกล็อกไว้ใช้แขนขวาล็อกไว้ได้ลุ้นเลยครับอย่างนี้ได้ลุ้นจนถึงฎีกาแน่นอนอาวุธพอๆกันพยายามตัดต้นขาเดินบ่อยๆไม่ดีไม่งั้นนะตะกูลก้องเดี๋ยวยางแตกขึ้นมายุ่งเตะตันเข้าไปเหน็บเข้าไปนี่อาวุธมวยนั้นต้องบอกว่าหลากหลายครับมีทุกอย่างแต่ว่าอยู่ที่หัวจิตหัวใจนะครับทางด้านของตะกูลก้องฝ่ายแดงนะครับเดี๋ยวก้องก็เหน็บไปเรื่อยๆเล็มๆแท้ๆไปบริษัทพิพิธภัณฑ์ยิปซัมจำกัดมหาชนครับผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นยิปซัมยิปล็อกจัดแคมเปญยิปล็อกฉลอง45ปีแจกทอง45บาทซื้อผลิตภัณฑ์ยิปล็อกครบ 4,500 บาทส่งคูปองจิงโชคลุ้นสร้อยคอทองคำหนัก1บาททุกสัปดาห์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนแจกสร้อยคอทองคำหนัก5บาทสัปดาห์สุดท้ายของรายการแจกสร้อยคอทองคำหนักรวม17บาทจับรางวัลตั้งแต่วันนี้ถึง27กรกฎาคม2556สามารถส่งคูปองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับส่งคูปองที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายยิปล็อกได้ใกล้บ้านท่านหรือส่งตู้ปน12ปนผ.มักกะสันหมดเขต30มิถุนายน2556จับรางวัลทุกวันเสาร์ในรายการสุดยอดมวยไทยทางช่อง3ครับเอาละครับมาถึงตรงนี้ยกที่4หัวรอบยาขยาตราหมาแดงรอบแรกนะครับตะกูลก้องสองกิจรุ่งโรจน์
จากบางบ่อสมุทรปราการน้ำเงินกึกก้องพยัคฆ์เมืองชนแน่นอนครับมาจากชลบุรีครับสถานการณ์มาถึงตรงนี้อายุนี้จะเป็นยกสำคัญใครทำได้อ๋อมีสิทธิ์นะครับว่าง่ายๆเถอะนะอ้าวโอ้โหแข้งซ้ายมาเต็มๆแข้งซ้ายของตระกูลก้องนะครับต้องบอกว่าเตะได้เฉียบขาดมากวันนี้แต่ว่ายังต้องเดินต่อครับไอ้โอ้ย2ดอกคุณประสิทธิ์โดนเต็มๆโดนเต็มๆตระกูลก้องยังไม่สะเทือนแม่แต่ยกที่แล้วนี่กึกก้องไปน้ำเงินไปเน้นไล่เตะขานะแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยว่าง่ายๆเนี่ยครับขวางหน้าดันแทงแล้วโอ้ยโดนศอกครับโอ้การตกไปหน่อยนึงเผลอไม่ได้ครับตระกูลก้องเนี่ยครับทำท่าจะไม่เดินอีกแล้วโอ้ยโดนเข่าซ้ายแข้งซ้ายโอ้โหแลกกันมันหยดเลยนะครับใครจะเก็บแต้มครับอ้าวเขาเปลี่ยนเกมมาเป็นแทงเข่าตระกูลเปลี่ยนเกมบ้างโอ้โหอ้าวทีนี้เข้าท่ามีเฮกระดากองเชียร์มีเฮโอ้นอกกับในครับเนี่ยครับขวางหน้าดันแทงเข่าซ้ายครับหลานชายของปราบศึกนะครับโอ้ยแค่ขวาเริ่มที่จะขยันออกอาวุธเยอะขึ้นครับทางด้านของกึกก้องดันเข้าเชือกซ้ายก็อย่างบอกอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ายกนี้แหละจะเป็นจุดพลิกผันแดงหรือน้ำเงินจะได้เปรียบยกหน้าใครจะต่อยสบายเดี๋ยวก็ต้องดูโอ้ครับเอาขึ้นดูเหมือนว่าตระกูลก้องแกจะหลากหลายกว่านะคุณประสิทธิ์เนี่ยครับยังได้ลุ้นเลยครับต้องลุ้นกันต่อครับโอ้ยแค่ขวาโอ้โหเซฟไปติดเชือกเลยนะครับชุดใหญ่อยู่ที่ตรงเนี้ยครับนาทีสำคัญครับใครพลาดใครหลุดใครหลงใครหลวมครับมาจริงจังวะไม่เข้าไม่แทงเข่าแล้วเกิดก้องเข้าไม่ได้เอาเล่นวงนอกโอ้ยของหนักมาเอาเสียวกรรมการเปิดที่โครงทั้งคู่ทั้งสองข้างอร่อยหอมมันมีวางจำหน่ายแล้วนะครับที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ใกล้บ้านท่านทุกสาขาทั่วประเทศมันจนลืมหมดคือโซโลแกนของมาเลตโบ M16 ครับฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคพิเศษสดกับโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่นำหนังสือเก่ามาแลกซื้อฟิล์มสมาร์ทเทครับตัวรถทันที56% 024443044สมาร์ทเทคติดสิบิ๊กแบร์ยีนกับยีนของคนไทยทางเลือกใหม่ของคนไทยยีนติดต่อกรุงเล็ก0819124204และคลินตันเครื่องมือไฟฟ้าคุณภาพสำหรับคนฉลาดเลือก02-899-1889ติดตามชมยกสุดท้ายครับศึกเพชรสุพาพันวันอังคารที่23เมษายนนี้หน้าสนามมวยเวทีมวยลุมพินีครับเสียบู้จัดอีกครั้งกับชัยศิริกับแชมป์รุ่น108ปอนด์เวทีมวยลุมพินีมาเจอกับสักนารินกับไผ่ป่ากับตีใหญ่สิทธิศักดิ์กับตีเพชรครับ3คู่สำคัญของศึกเพชรสุภาพันธ์วันอังคารที่23นี้ที่ลุมพินีครับแล้วครับ3นาทีทองจะเป็นของใครใครจะได้อยู่ต่อแล้วก็ใครจะกลับบ้านก่อนตระกูลก้องฝ่ายแดงกึ่งก้องน้ำเงินตีโอ้โหถึงตัวอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ทางด้านของตึกก้องกระตุ้นเพชรครับคุณก้องครับขอไปครับท่านผู้ชมมาไม่เป็นไรเอาเนี่ยใครจะดังใครจะดับดังก้องขนาดไหนมากรรมการธนาชัยครับแยกมาว่ากันใหม่กลางเวทีเดินคู่เลยครับตอนนี้ทางด้านของตึกก้องดูครับทีบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหลือเชื่อเหลือเชื่อครับโดนเข้าไปกกหูนี่หมดความรู้สึกเลยนะครับดูนะครับลงแบบว่าหมดความรู้สึกครับท่านผู้ชมครับโป้งแรกนั้นน่ะโป้งแรกนั้นหลับแล้วครับเพียงแต่ว่ายังไม่ลงเดี๋ยวดูภาพเดี๋ยวมีภาพช้าอาจารย์เดี๋ยวมีภาพช้ายังหลับอยู่เลยนะครับโอ้โหเหลือเจ้าหน้าที่นำเรขึ้นไปแล้วครับจริงๆแล้วหมัดเนี้ยไม่ต้องซ้ำเลยแต่ว่ากรรมการก็พยายามจะทุ่มเข้าไปรับนะครับกรรมการธนาชัยจำนงมวยรอบอยากขยันตาหมาแดงมาเป็นไว้พิเศษไปเลย 10,000 บาทนี่แหละครับเดี๋ยวดูภาพช้าตรงนี้ยิงขวาโป้งเนี่ยยืนหลับแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยพอโดนนี่แหละครับดูจังหวะแล้วจังหวะที่นักมวยมาบังกรรมการครับไอ้เข้าไม่ทันเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อครับเดี๋ยวจะไปตามดูเหตุการณ์เป็นยังไงครับเดี๋ยวดูอีกมุมนะครับโอ้โหเนี่ยครับหลับกลางอากาศเลยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับ
โอ้โหกรรมการธนาชัยพยายามจะเข้าไปเซฟแล้วนะครับ